ชัยหงส์กังวานนะครับก็คือเป็นนักโทษการเมืองซึ่งเข้าคุกมาแล้ว6รอบติดคุกมาประมาณ3ปี8เดือนกว่าซึ่งพอเราทุกเข้าคุกทุกครั้งเราก็จะเห็นชีวิตในเรือนจำทุกๆครั้งแต่ที่ผ่านมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นรัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยเคยไปเรียกร้องอะไรพวกนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเห็นผลเป็นรูปธรรมขึ้นมาพอหลังการเลือกตั้งคราวนี้ได้เป็นรับได้รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งเป็นคุณเศรษฐาผมก็คาดหวังว่ารัฐบาลชุดนี้น่าจะรับฟังเสียงของประชาชนมากกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วจากประสบการณ์ของผมนะครับก็เลยอยากจะเสนอแนวทางในเรื่องการปฏิรูปชีวิตในเรือนจำของผู้ต้องขังหลายๆอย่างเพราะว่าสังคมยังมองผู้ต้องขังในแบบที่เป็นในทางที่ไม่ดีซึ่งแต่เท่าที่ผมใช้ชีวิตในเรือนจำมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่หลายๆคนคิดแล้วยังมีหลายๆสิ่งที่ถูกละเมิดสิทธิ์ซึ่งน้อยคนภายนอกจะรู้หรือรู้เขาก็อาจจะคิดว่ามันก็สมควรแล้วแต่ผมมองว่าไม่ว่าจะเขาจะเป็นนักโทษหรือไม่ก็ตามเขาก็ยังมีความเป็นคนอยู่ไม่สมควรที่จะมองว่าพอเป็นนักโทษปุ๊บคุณก็ทำให้เขาเป็นเหมือนเป็นพลเมืองชั้น2ด้อยสิทธิ์ต่ำสิทธิ์ไปในหลายๆเรื่องอย่างผมเนี่ยก็มีข้อเสนอแบ่งออกมาเป็นหลายๆกลุ่มอย่างกลุ่มแรกก็คืออย่างกรณีของนักโทษคดีการเมืองอย่างน้องๆทะลุแก๊สเอ่ยหรือคดี112เนี่ยผมมองว่ามันเป็นคดีการเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเอาไปขังรวมกับคดีอาญาทั่วไปเพราะเขามองว่าเป็นคดีอาญาซึ่งผมมองว่าไม่ควรเอานักโทษการเมืองไปรวมกับนักโทษอาญาเพราะว่ามีพื้นฐานทางคดีไม่เหมือนกันควรจะทำเหมือนตอนรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ปี55ที่แยกมีการตั้งเรือนจำชั่วคราวที่หลัก4สโมสรตำรวจที่หลัก4เพื่อให้คุมขังพวกนักโทษการเมืองโดยเฉพาะอันนี้อย่างแรกแล้วต่อมาก็คือในเรื่องของกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องการพักโทษเนี่ยแหละที่กำลังพูดอยู่เนี่ยก็คือเรื่องพักโทษเนี่ยตามระเบียบของกฎกระทรวงเนี่ยก็คือเขาจะนับเฉพาะคดีที่แบบโทษเด็ดขาดเท่านั้นซึ่งมันทำให้คนที่ติดคุกก่อนที่คดีเด็ดขาดกับคนที่ติดคุกหลังคดีเด็ดขาดเนี่ยมีความได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันอย่างเช่นในคดีโทษสมมติว่าตัดมา3ปีอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่ถูกจับแล้วเข้าคุกเลยไม่เคยได้ประกันตัวเลยเนี่ยเสียเวลาสู้เป็นปีเนี่ย1ปีแรกคือศูนย์เปล่าไม่ถูกนับในการพักโทษว่าเคยต้องโทษมาเพราะเวลานับโทษเขาจะมานับหลังจากที่คดีเด็ดขาดเท่านั้นกับอีกคนนึงที่พอโดนจับมาประกันตัวแล้วสู้คดีหลายปีจนกระทั่งมาศาลสุดท้ายตัดสินจำคุก3ปีแล้วถึงค่อยเข้าคุกนั่นน่ะวันแรกคุกก็นับเลยกลายเป็นว่าคนที่ติดมาโดยที่ไม่ได้ประกันตัวกับคนที่ติดมาได้ประกันตัวแล้วเพิ่งมาติดตอนคดีเด็ดขาดเนี่ยนับโทษไม่เหมือนกันทั้งที่โทษเท่ากันคดีเดียวกันซึ่งผมมองว่าการนับแบบนี้ไม่แฟร์ก็อยากจะให้มีการปฏิรูปตรงนี้ว่าการพักโทษเนี่ยให้พิจารณาจากวันที่ติดคุกอย่างเดียวไม่จำเป็นว่าต้องคดีเด็ดขาดแล้วนะถึงค่อยมานับถ้าก่อนเด็ดขาดไม่นับวันแบบนี้ผมไม่แฟร์ต่อมาเรื่องการอภัยโทษซึ่งการอภัยโทษที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ตอนก่อนรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยจะเห็นว่ากำหนดไม่มีเงื่อนไขอะไรมากอย่างเช่นว่านักโทษชั้นดีได้ลด1ใน6นักโทษชั้นดีมากได้ลด